ไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังใหม่รีวิวครับผมวันนี้เรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจยูเทิร์นเย้แม่คือยาวใช่ไหมครับความรู้สึกถามคนหนึ่งดีกว่าพี่ครับถามยิมก็ได้ยิมดูสดๆร้อนๆเลยมันเออสดๆร้อนๆป่าววะเอาพี่นะพี่ก่อนเดี๋ยวคนหนึ่งก่อนเอาพี่ท็อปก่อนก็ได้อะไรวะส่วนตัวพี่เนี่ยเอาเรื่องบทเลยเรื่องบทก่อนเรื่องอื่นไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องบทชอบเรื่องสนุกดีแล้วพี่รู้สึกว่าเขาใช้กิมมิคที่มันเป็นไอ้คนแก่เนี่ยจะพูดว่าเป็นแฟนตาซีไหมไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าย้อนวัยอ่ะมันค่อนข้างจะเกินจริงนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ดูสนุกดีนะเล่าดราม่าถึงตอนหลังนี่ยิ่งแบบไอ้เหี้ยร้องสิว่ามึงร้องสิว่าร้องสิว่าร้องเพลงก็ร้องแล้วร้องสิว่ามึงร้องไห้เดี๋ยวนี้พี่น้ำตาไหลดูหน้าไม่ท็อปดูหน้าคลอเลยเออกูอยากให้เขาไปเก็บรีแอคชั่นตอนที่เขาทะเลาะกันรู้ภาพไหมกูฮากว่าหนังเรื่องนี้ตอนหลังจากที่แบบว่ามันเริ่มถือว่าสปอยไม่รู้คงไม่สปอยมั้งในเทเลอร์ก็มีคือหลังจากที่คอนเสิร์ตอ่ะมันก็อู้กูคลอเลยอะไรเงี้ยก็ถามว่ารู้สึกไม่ชอบไหมชอบดีบ้างฮะที่ชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าเขานำเสนอคนแก่ได้ออกมาดูน่าสนใจปกติเราจะได้เห็นคนแก่ที่มันมุมที่มันแบบว่าเห็นเผลอๆอ่ะนี่มันเจาะเข้าไปเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตประจำวันเขาคำพูดคำจาเออก็น่ารำคาญจริงๆเราก็รู้สึกแบบว่าอึดอัดอ่ะตอนไม่ชอบแต่เขานำเสนอมาได้ดีมากแล้วมุกการตบอะไรโคตรชอบเลยเออแบบเปาะตึ๊กๆบางทีหยุดปุ๊บมันก็หามากใหม่แสดงดีด้วยชอบใหม่เรื่องนี้ชอบเหมือนกันมันดูสนุกอ่ะมันค่อนข้างที่เซอร์ไพรส์อย่างนึงคือหนังเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดเนี้ยเหนือความคาดหมายพอสมควรเหมือนกันสำหรับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นโปรเจกต์ของ CJ Entertainment มันมาจากเกาหลีมันเป็นหนังเกาหลีแล้วมันมีหลายคนไม่รู้ก็เลยบอกโหมึงก๊อปเขาไม่ใช่มันคือการซื้อลิขสิทธิ์มามันไม่ใช่งานก๊อปอ่ะมันเป็น CJEntertainment เนี่ยเขาอยากจะทำการตลาดวิธีใหม่คือเขามีความรู้สึกว่าแทนที่เขาจะทำหนังแล้วเอาไปฉายในประเทศอื่นเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่ถึงคนในประเทศนั้นหรือเปล่าคือภาพว่าบางประเทศอาจจะคนดูประเทศนั้นมันอาจจะไม่ถูกจริตกับหนังเกาหลีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็โหนเลยมันเหมือน The White นึกออกมั้ย The White US The White อะไรใช่ใช่ใช่ The White เกาหลี The White Thailand มันประมาณเดียวกันมันนี่ไม่ใช่คนไทยก๊อปนะคือเขาให้ลิขสิทธิ์บทคนไทยมาทำเลยแล้วพวกผู้สร้างพวกเกาหลีพวกนั้นก็มาอยู่ในของไทยด้วยก็ร่วมกันสร้างร่วมกับเมเจอร์ไงลองดูรายชื่อก็จะเห็นได้มีชื่อคนเกาหลีเยอะพอสมควรมีเหมือนกันบอกหลายๆคนดูเกาหลีมาแล้วแบบไม่ได้รู้ตรงเนี้ยก็บอกอุ้ยก๊อปไอ้เหี้ยก๊อปทั้งดุ้นเลยก๊อปหมดเลยก๊อปแบบก๊อปทั้งฉากก๊อปทั้งคำพูดอ้าวชัวร์นี่มันเป็นบทอันเดียวกันเขาแค่มาเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตของคนไทยแค่นั้นเองเห็นในรายชื่อนี้จะมีอินเดียด้วยกูอยากรู้ว่ามิสแกนนี่จริงๆชื่อเกาหลีมิสแกนนี่มันเป็นอินเดียเนี่ยมันจะยังไงวะมันจะตุ่มตึงตุ่มคงมีร้องเพลงเยอะกว่านี้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยดูของเวอร์ชันนี้มาก่อนเราพูดกันแต่เวอร์ชันของไทยอย่างเดียววันเนี้ยถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วเฮ้ยมันก็มีในนู้นน่ามีก็นู้นก็แล้วแต่ก็มีแต่ว่าอันนี้คือเรารีวิว20ใหม่เรารีวิว20ใหม่ตลกอย่างที่มีบอกว่าเฮ้ยมันตลกผมว่ามันมีหลายจังหวะที่โอเคมันไม่ได้ตลกแบบว่าเจ็บตัวหรือเหี้ยอะไรมากมายอ่ะแล้วมันโอเคนั่นแหละการแสดงก็อย่างที่ว่าไปโอเคเรื่องนี้อยากจะแนะนำให้คนไปดูกันดูสบายนะดูง่ายอ่ะเป็นหนังที่ดูง่ายเป็นดีสนุกนะเอนจอยแน่นอนร้องไห้จะให้ร้องไห้ด้วยอยากจะให้ไปดูมากกว่าเรื่องที่อะไรขับรถอ่ะรถอะไรสักอย่างไปดูให้เยอะกว่าเรื่องนั้นละกันจำชื่อไม่ได้เรื่องเหี้ยอะไรนั่นแหละสปีดเจ็ดอะไรป่ะสปีดป่ะเจ็ดเลยสปีดเจ็ดอะไรเหี้ยอะไรสปีดเจ็ดเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นส่งเข้าเรื่องสั้นเลยส่งเข้าเรื่องสั้นครับไปฟังเสียงที่อ่านสุดหลอกกันช่วงปานคุณย่าวัย74ปีทั้งหัวดื้อและขี้โวยวายครอบครัวของเธอจึงวางแผนจะส่งตัวเธอไปบ้านพักคนชราย่าปานออกอาการเศร้าและผิดหวังเธอจึงเดินเรื่อยเปื่อยจนไปเจอร้านถ่ายภาพร้านหนึ่งชื่อฉายารำลึกย่าปานตัดสินใจเข้าไปในร้านเพื่อถ่ายรูปและตั้งใจว่าจะเป็นภาพสุดท้ายของตนแต่เมื่อออกมาจากร้านเธอต้องตกตะลึงที่เห็นตัวเองหน้าตากลับย้อนวัยไปเหมือนอายุ20ปีอีกครั้งจากนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป20ใหม่ยูเทิร์นวัยหัวใจรีเทิร์นโอเคครับหลังจากฟังเสียงพี่อัมสุดหล่อแล้วก็ฟังเสียงกล่าวสุดหล่อเหมือนกันนะต้องพี่อัมสุดหล่อการเล่าเรื่องตั้งแต่แรกมันจะมีช่วงการเล่าเรื่องของตัวยายคุณยายยายชื่ออะไรป้าพรไม่ใช่แล้วพันไม่ใช่ป้าพันปานปานจำได้แค่ตัวพีไง
พรพันพันเลยปานตัวยายปานเนี่ยก็เขาจะให้รู้เลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างปากจัดเป็นคนปากหมาน่ารำคาญบ่นน่ะกับลูกกับหลานนี่บ่นตลอดล้างจานแกงปลามันปลามันห้ามคนทำแกงส้มห้ามคนใส่แล้วก็ต้องห้ามคนนี่ขนาดยังไม่แก่เลยเดือดก่อนขาวหมดแล้วขาวหมดขาวหมดแล้วปลาแดงหมดแล้วมือกูนี่เป็นขี้บ่นไงแต่ว่าตัวยายก็จะรักลูกนะเขาก็รักลูกนะรักหลานนะอะไรงี้เราจะเห็นว่ายายเนี่ยค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่สำหรับผมจะเรียกว่าเฟรดเอาเฟรดเอาหมายถึงมีหลายมิติด้วยแล้วก็เรารู้จักกับยายเยอะด้วยเรื่องอะไรยายเดินไปในตลาดเนี่ยไปซื้อรองเท้าบ้างมีอะไรบ้างเนื้อออกมาเป็นหลายโมเมนต์ที่แบบให้เรารู้จักยายเต็มที่อ่ะช่วงแรกๆโอเคเลยแหละรู้จักมากกว่าดร.สเตนตอนแรกอ่ะประมาณนั้นอ่ะพูดงั้นได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงจังหวะนึงจังหวะชีวิตนึงที่มันเกิดดราม่าขึ้นมาว่าตัวเมียของลูกเนี่ยเขาแต่ว่าเครียดเป็นโรคเครียดเพราะอยู่กับแม่เนี่ยกดดันเราจะเห็นตลอดเลยว่ากวาดขยะก็ไม่ได้เอาไม่ไปส่งผัวก็โดนด่าจะมาหนีออกจากบ้านด้วยโดนกดดันถึงขนาดนั้นนะใช่ผมชอบอยู่นะไอ้คนแม่เนี่ยน่าจะไม่เคยเห็นผลงานเขาเลยมั้งไม่รู้นะเห็นในโฆษณาเขาจะอยู่แต่โฆษณาแล้วนะไม่ค่อยเห็นในหนังใหญ่อะแล้วเขาเล่นอะไรที่ผมคาดไม่ค่อยถึงเยอะพอสมควรนึกออกไหมแบบว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าที่ผัวมาจะมาฟ้องผัวจะมาฟ้องผัวตอนแรกเนี่ยแม่เธอนะเขาบ่นฉันตลอดเลยกินยาตอนนั้นมีแอบซิมโบลิกนิดนึงกินยาเครียดเครียดไงเครียดไงกินยาปวดหัวตอนนั้นกำลังจะบีบน้ำตาเลยเฮียผัวไปแล้วจังหวะเดี๋ยวจังหวะนี้หนังเรื่องนี้จังหวะตลกมันค่อนข้างไหลผมชอบอย่างนึงคือมันเงียบมันเป็นตลกที่เงียบมันไม่ต้องแบบทุ่งแช่หายไปปั๊บถึงแช่ทุ่งแช่อะไรเงี้ยตุ้งอะไรเงี้ยนึกว่ามันตลกที่เงียบมีจังหวะในเรื่องตัวพ่อเนี่ยมันไปปรึกษาอารองเนี่ยเขาจะคอยจีบป้าปานคอยจีบอยู่ตลอดคนแก่จีบกันเออน่ารักดีเหมือนกันนะเขาก็คอยจีบอยู่แล้วไปปรึกษาอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะกำลังเล่นนกอยู่ชอบเป็นนกที่กูขังในเรื่องเหมือนกันกำลังแบบเฮ้ยเลี้ยงนกเขาอยู่มันเป็นมุกที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าผมเรียกว่าซับเทอร์มันอยู่ใต้แบบใต้จมูกมากเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันแบบเป็นไงบ้างอนุมาวะป้าป่านหายตัวไปครับแล้วมันก็จะคุยกันนะมันคุยไปอยู่แล้วสักพักนกบินแล้วมีเสียงหลานกูจำได้ไอ้หลานไปนั่งอยู่หลังพ่อนกไปแล้วเออนกไปแล้วกูชอบตรงที่แบบทุกคนมันนิ่งแล้วมันมีแอร์ยาวๆแล้วทุกคนแบบมองบนฟ้าทุกคนทิ้งไว้นานแล้วกูไอ้เหี้ยทุกคนมันเป็นมุกที่กูขำที่สุดไม่รู้มีในเกาหลีหรือเปล่าเรื่องนี้ฮะสุดแล้วในเรื่องย้อนกลับมาตัวป้าปานไหมป้าปานเขาจะไปอยู่ที่สถานในนั้นหรือเปล่าเขาเรียกไอ้อะไรคนแก่ที่สารสงเคราะห์สารสงเคราะห์คนแก่อะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นแหละและตัวอารองขมุขดีเนี่ยเขาไปเป็นคนทับน้ำชงกาแฟอะไรเงี้ยป้าปานก็จะไปนั่งบ้างไปร้องเพลงบ้างอะไรเหมือนของเขามั้งประมาณนั้นแล้วก็จะมีเพื่อนคนนึงที่ว่าเป็นเหมือนนางร้ายอ๋อเป็นไอ้เจ๊คอยอิจฉาคอยมันหน้าเหนือมากอันนี้ผมจะปัญหาแรกของผมในเรื่องนี้คือมันจะมีตัวหลายตัวที่ค่อนข้างเล่นใหญ่พอสมควรยกตัวอย่างแรกก็คือป้าคนนี้แหละป้าคนนี้มันก็จะเหมือนกับไอ้เรื่องแม่เลี้ยงของสโนไวท์นึกออกไหมกูนะอะไรอย่างนี้นึกออกไหมมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันจะเหมือนกับป้าเนี่ยหลุดมาจากละครช่องติดแล้วมาอยู่ในหนังที่แบบมันดีๆกำลังจะบอกว่าป้าคนนี้เขาอยู่โมเดลลิ่งแล้วเขาเล่นละครเยอะคนไทยจะติดอย่างนึงคือถ้าเป็นพวกโมเดลลิ่งละครอ่ะเคยเจอเบื้องหลังมันจะสั่งค่อนข้างยากอันนี้เห็นใจพุ่มกลับเหมือนกันว่าบางทีมันสั่งยากเขาจะลดไม่เป็นอ่ะเขาจะลดไม่ได้อ่ะมันก็ยังมีจิกอยู่นี่เบาแล้วคือแทนที่ว่าจะแบบนี่ก็มันยังจิกอยู่โอ้โหดูแล้วเก่งมากเพราะว่าไอ้ตัวยายปานเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันนะมีบางช่วงที่มันก็ห้างใหญ่เหมือนกันนี่อะไรเงี้ยหรือว่าเขาเป็นแบบนึกว่ามันก็แบบใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ามั่นคงอ่ะมึงใหญ่อย่างนี้มันก็ใหญ่ทั้งเรื่องอ่ะนึกออกไหมมึงก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากอะไรประมาณนั้นมันเป็นคอมเมดี้ด้วยแหละเขาเรียกว่าโดยกิมมิคของเรื่องอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าใหญ่ได้อยู่มันใหญ่ได้อยู่เออมันพอใหญ่ได้อยู่ยกเว้นป้าตัวนั้นแหละที่แกใหญ่มากพอสมควรมันจะมีคนนึงที่เขามาอยู่ดีมาทวงอ่ะตอนแรกๆเราจะไม่รู้เลยผมชอบคนนี้มากกว่าไงมันจะอินเนอร์มากกว่าอยู่ดีตอนแรกเฮ้ยปานจำเราได้ไหมเนี่ยไม่เจอนานเลยเนี่ยป้าคนนั้นมีคนนึงมาเหมือนดีสักพักบอกมึงเอาขโมยสูตรกูไปอะไรประมาณนั้นนึกขโมยสูตรทำอาหารอะไรไปเปิดร้านเองแข่งกัน
นั่นแหละผมเลยชอบคนแบบนี้มากกว่ามันดูนั้นกว่าไงดูจริงกว่าถูกไหมล่ะแล้วคราวนี้ช่วงเนื้อเรื่องตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เรารู้จักกับป้าปานพอสมควรแล้วป้าปานก็มีดราม่าที่พูดไปว่าตัวแม่เนี่ยลูกสะใภ้เนี่ยก็บอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเครียดเครียดมากต้องกินยาแก้ปวดหัวเลยไม่ไหวลูกๆก็เลยเหมือนกับแบบคุยกันว่าจะให้ยายปานเนี่ยพักกุชลาดีไหมอยู่บ้านพักกุชลาเขาเรียกบ้านพักกุชลาใช่นั่นแหละทำไปทำมาคือป้าเขาก็ฟังอยู่พอดีป้าปานก็ยินป้าไม่ถือน่าสงสารน่าสงสารที่หายมึงนี่น่าสงสารเนี่ยขึ้นไปอ่านอะไรผมเลยบอกว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างเฟดเอ้านึกออกไหมมันแบบว่าเฮ้ยเราสงสารเขาแต่เขาปากหมาแต่เขาน่ารำคาญรู้สึกอะไรกับเขามากนึกออกไหมล่ะมันมีหลายโมเมนต์ที่เรารู้สึกกับเขาประมาณนั้นก่อนหน้านั้นในโรงพยาบาลจะมีอยู่ซีนนึงที่แบบว่านอนอยู่แล้วแบบว่าไอ้ลูกสะใภ้ก็ซื้อกับผัวบอกว่านอนที่ไม่ไปก่อนที่ไม่ไปคุยอะไรกันคุยอะไรกันขอมาฟังด้วยนิสัยเขานิสัยค่อนข้างแบบว่านะมั่นคงดีมันคงในความแบบเนี้ยจะพูดว่าเนี่ยก็ไม่เชิงแล้วหลังจากนี้ป้าก็เลยบอกว่าป้าไปก็ได้อะไรประมาณนั้นไม่เชิงป้าไปก็ได้เหมือนไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ริมถนนค่อนข้างมีความบังเอิญพอสมควรเหมือนกันที่แบบนั่งสักพักปุ๊บมันจะมีไฟไฟข้างไฟตรงไอ้ป้ายรถเมล์มันก็จะเป็นเห็นหน้าผู้หญิงคนสวยขายครีมเหมือนสวยใช่เป็นผู้หญิงนั่นแหละที่ไอพีมาพูดไงผู้หญิงโบราณอ่ะผู้หญิงโบราณของฝรั่งหันไปข้างหน้าแล้วก็จะเห็นร้านถ่ายรูปลูกก็เดินเข้าไปมันรอหลานหลานชวนไปกินข้าวนี่คือหลอกให้ไปจ่ายเขาจ่ายตังค์แต่เราก็รู้สึกนะว่าเขารักเขารักกันนะเนี่ยผมชอบอย่างนึงมันมีความเป็นคนพอสมควรมันรักแล้วมันก็ไม่ต้องทำรักนะรักนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพูดตรงๆกูก็เคยทำแบบนี้แต่เราก็รักยายแล้วไม่ล่ะพอหลังนี้ก็เลยเข้าไปแล้วก็มันอารมณ์รู้สึกมันอยากตายก็เลยขอถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าศพอยากได้รูปหน้าศพสักรูปนึงไม่เคยถ่ายรูปเลยเป็นนักร้องตอนเด็กๆพ่อไม่ใช่เป็นพ่อฟาดเราถึงจะบ้านอีกต้องเป็นเมียทหารผัวก็ตายเลี้ยงลูกไม่ได้ทำอะไรเลยรูปก็ไม่มีอยากถ่ายรูปมากก็เลยไปถ่ายรูปตรงแต่งตรงแต่งหน้าอะไรอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วที่เหมือนยังแบบมันยังแคบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุงที่ถ่ายรูปให้เนี่ยยังแข็งๆพูดแบบนิ่งๆคุณดูสวยมากเลยนะครับผมว่าตอนสาวคุณคงสวยมากเลยนะครับผมแต่เขาออกมานิดเดียวอ่ะเขาพูดได้3ประโยคอะไรงี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกตัวป้าเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บออกมาปั๊บคราวนี้ขึ้นรถเมย์ปุ๊บยังไม่รู้ตัวว่าเด็กลงแล้วเป็นใหม่ดาวิกาแล้วครับเนี่ยยังไม่รู้ตัวคราวนี้ก็มีพวกเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กวงเด็กแว้นอะไรมานะไอ้น้องถ่ายรูปถ่ายรูปดีเป็นพอดละครเหมือนกันนะว่าไปแต่ว่าเฮ้ยน้องสวยจังเลยอ่ะน้องถ่ายรูปหน่อยนะมาเป็นโมเมนต์ของตัวโจ๊กตรงนั้นด้วยแหละมันเป็นหนังตลกแหละว่าไปมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกคราวนี้ก็เลยรู้ตัวว่าสาวสวยแล้วคราวเนี้ยชอบอย่างนึงคือการเป็นสาวสวยของใหม่ดาวิกาในมันยังคีพความเป็นคนแก่อยู่ยังมีหนังคอมเหมือนที่คีพตลอดเลยเหมือนที่กูพูดตอนนี้เดฟกับไอ้แกเวนเดลอะไรแหละที่กูพูดแหละประมาณนั้นถ้ามันมีแบบการคีพตัวละครบ้างสักเล็กน้อยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใหม่ดาวิกายังหลังคอมอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตได้เลยเหมือนกับแบบว่ามันจะมีอยู่ซีนนึงในเรื่องที่แบบว่าหันมาพยักหน้าอะไรเงี้ยมันจะแบบชอบกันไม่รู้มันเหมือนคนแก่ทั้งๆที่หน้าก็ใหม่ดาวิกามันแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงดีขนาดไหนต่อจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่ใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองให้แบบมาใช้ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นกูได้โอกาสใหม่แล้วนี่ชีวิตเนี่ยก็เลยมาใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นมีไปถอนเงินมานั่นแล้วก็ไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาลองอะไรนี่ซื้ออะไรแต่ชุดยายก็โบราณใช้ได้แหละไปตัดผมมาให้แบบให้เหมือนป๊อปอัพเกิร์ลอะไรพวกนั้นให้มันดูสวยน่ารักน่ารักมากเลยนะว่าไปน่ารักน่ารักหลังจากนี้ก็เลยแอบไปแฝงตัวในบ้านของอารองไปเช่าบ้านเช่าบ้านเช่าบ้านอารองเขาเป็นบ้านเช่าไงให้เช่าบ้านเช่าห้องก็เลยไปเช่าบ้านของอารองอยู่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละแล้วคราวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งที่เขาอยากทำได้แต่ไม่ได้ทำตอนสมัยเด็กก็คือการร้องเพลงเขาก็พูดตั้งแต่แรกว่าฉันอยากร้องเพลงฉันร้องเพลงเก่งมากเลยอะไรเงี้ยแต่ฉันไม่มีโอกาสเขาเลี้ยงแต่ลูกอย่างเดียวอะไรนี้ก็จะมีเรื่องนาร์เรเตอร์เล่าให้ฟังมีอยู่นิดนึงที่รู้สึกว่ามันแบบมันบังเอิญไปนิดนึงไหมคือตอนที่พี่ก้องมาที่คนแก่บ้านพักจราแล้วมันเกิดนางเอกขึ้นไปร้องพอดีมันมีคนอื่นร้องก่อนใช่ไงไม่แต่ว่าพี่มองว่าคือการที่มาที่บ้านพักจราเนี่ยมันก็ต้องมาเจอคนแก่อยู่แล้วปะมันคิดว่าจะมาเจอคนหนุ่มมันไม่ใช่เขาก็จะมาหาคนแก่ไงมันเหมือนจะไม่ใช่บ้านพักจรามันเป็นร้านกาแฟของคนแก่ซึ่งมีจริงๆมีอยู่จริงๆที่ดีออสยามก็มีอ๋อมันไม่ใช่บ้านพักจรามันชมรมแล้วชมรมคนแก่ผมก็รู้สึกเหมือนชมรมมากกว่าถ้าเกิดไปบ้านพักคุณชลาคือไอ้ตัวป้าปานคงไม่ได้ร้องเพลงพี่เข้าใจว่าบ้านพักคุณชลาเพราะอะไรรู้ไหมมันมีฉากที่
ใหม่ไปนอนข้างหน้าแล้วมีคนแก่แอโรบิกหรือคือมันคนแก่หมดเลยไงไม่ผมว่ามันเป็นสังคมมากกว่าใช่เป็นสังคมที่ยานเพศที่จะมาเล่นอันนี้อาจจะคิดไปเองคิดว่าเป็นพระพักตร์ลาตอนแรกนั่นแหละคือจะมีเส้นเรื่องของคุณก้องก่อนที่ก้องเขาหาศิลปินเขาก็จะบ่นอยู่ว่าศิลปินสมัยนี้พวกมึงมีเต้นกันเรียมึงไม่ร้องเพลงกันเลยใช่ไหมมีเต้นเยอะอะไรกระเทยบ้างเยอะอะไรบ้างเหรอไหมประมาณนั้นบอยแบนด์ก้าปูเขาก็บอกเดี๋ยวฉันจะพาไปให้ดูว่าคนที่เขาร้องเพลงจากใจจริงๆเนี่ยเป็นยังไงอารมณ์ที่เขาแคสที่ก้องมาเนี่ยเขาคงอยากได้อารมณ์คนที่แบบว่าชอบในดนตรีสมัยก่อนดนตรีที่สุนทรีอะไรประมาณนั้นเนื้อไหมหนังเรื่องนี้ชอบอย่างนึงคือการตัดต่อต่อดีมากตัดต่อดีตรงที่มันมีการทรานซิชันการตัดต่อไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยหน้านู้นซ้ายนู้นอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้พูดนะผมหมายถึงการทรานซิชันของเนื้อเรื่องหมายถึงว่าการข้ามเนื้อเรื่องไปมาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันอย่างเช่นตอนที่ตัวหลานเนี่ยมันไปออดิชั่นออดิชั่นในร้านอะช่วงนั้นเนี่ยหลานมันก็แบบร้องเพลงว่าบ้าบอใช่ไหมออกมาออดิชั่นไม่ได้ออกมาออดิชั่นแล้วก็อยู่ดีๆก็เพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็เลยไม่เอาแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วพวกมึงกับวงการตอนนี้เนื้อเรื่องของออดิชั่นใช่ไหมเรื่องทรานซิชั่นไปตอนที่พี่ก้องเนี่ยกำลังนั่งฟังออดิชั่นเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันนึกออกไหมมันมีความเกี่ยวโยงไม่ใช่อยู่ดีๆแบบข้ามไปพี่ก้องกำลังนั่งกินข้าวอยู่นึกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันพี่ก้องก็นั่งฟังออดิชั่นปุ๊บเขาจบตรงที่ประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเขาจะมีคนร้องเพลงเนี่ยจริงๆยังไงเขาก็ตัดกลับมาที่ชมรมนี่แหละชมรมคนแก่ประมาณนั้นแหละใหม่ก็กลับมาที่ชมรมนี่แหละเราก็จะเห็นว่าเขากำลังร้องเพลงกันอยู่มันมีการแบบอะไรวะเขาเรียกต่อเล้าต่อหรืออะไรกับไอ้ตัวป้านะป้าตัวร้ายกันเหมือนช้าช้ากันแบบว่าป้าก็แบบจะมาแย่งพี่รองไปอะไรอย่างเงี้ยมันไอ้ป้านั่นเข้าใจว่าไอ้ใหม่ไอ้ปานอะยายปานกับพี่อารองอะมีอะไรกันมีซัมติงเหมือนจะจีบเด็กขึ้นไปร้องเพลงหล่อจังหล่อจริงบุ๋ยมากเลยที่ดีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วตอนนั้นก็พอดีว่าพี่ก้องมาจะพาลูกน้องเนี่ยมาดูว่าคนที่เขาร้องเพลงยังไงก็มาเจอหล่อจังนี่แหละนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือได้ยินเสียงคุณป่านได้ยินคุณป่านร้องมาพี่ชอบนะเพลงนี้มันร้องอยู่หลายครั้งเหมือนกันในเรื่องร้องประมาณ3ครั้งบางเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ทุกครั้งที่ร้องเนี่ยครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ครั้งที่2ครั้งที่3พี่จะรู้สึกว่ามันเริ่มมีอิมแพคกับพี่มากขึ้นว่ะมันเริ่มซึ้งขึ้นว่ะถ้าเป็นเพลงนี้นะชอบจังหวะตอนที่ร้องตอนที่ขึ้นเวทีมันจะมีขึ้นเวทีเปิดมันออดิชั่นเสร็จหลังจากนั้นมันจะมีเปิดมันเป็นรายการยังบลัดยังบลัดรายการยังบลัดต่อร้องในการยังบลัดนั่นแหละซึ้งดีซึ้งดีผมเข้าตอนนั้นน่ะน้ำตาปริ่มเลยไอ้เหี้ยได้ยินเพลงเหี้ยนี่หลายรอบแล้วกูเริ่มปริ่มไอ้สัตว์เหมือนกันหลังจากนี้ก็เลยยังไม่เจอกันคุณก้องก็เลยเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยไปซะแล้วมันมีการที่แบบว่ามาเจอหลานไงเข้าใจว่าหลานจะมาจีบต่อไปต่อมาก็รู้ว่าหลานเนี่ยจะมาชวนเข้าวงหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปคุยกันว่าเฮ้ยมาเป็นนักร้องวงเราหน้าอะไรนี่มันจะมีการแบบว่างงๆกับตาดนตรีอยู่ตัดไปด่านป้าตัดไปด่านป้าที่มันเล่นมันเลิกใหม่มั่งยืนมองจังหวะมีจังหวะตลกกันนะไอ้พวกนี้บอกว่าเออแล้วนี่ไม่ใช่ผมเลยเนี่ยสไตล์อินดี้เลยนี่สไตล์พวกผมเลยเล่นอะไรกันวะดนตรีเล่นอย่างนี้เหรอเขาต้องเล่นให้กินใจคนฟังได้เดี๋ยวร้องให้ดูไอ้พวกนี้ก็ยืนฟังกันละเท่เก่าว่ะเพลงอะไรวะสไตล์ก็แบบโยกนิดนึงพวกมึงเต้นอะไรกันพวกมึงเต้นอะไรกันกูชอบมันจะเริ่มมีแบบเสด็จจะเริ่มเสด็จชอบร่างนี้ด้วยตัวกันดีแต่ละผมบอกแล้วมันเป็นตลกที่โคตรซับเทอร์เลยมึงไม่ต้องแบบเล่นใหญ่อ่ะไม่ต้องแบบโอ้ยมันมากเลยครับคุณแจ๊คคุณแจ๊คมันมากเลยครับสนุกมากเลยครับคุณแจ๊คหน้าจุกหน้ากันนึกว่าแม่มันไม่ต้องใหญ่มึงเล่นกระด้างกระด้างนิดๆเนี่ยก็หาแล้วจังหวะผู้กำกับลดเลยนักแสดงเขาลดเบอร์ได้ถ้านักแสดงต่อให้ใหม่ขนาดถ้าผู้กำกับสั่งบอกเฮ้ยมึงใหญ่ไปถ้าผู้กำกับไม่ให้ผ่านสักอย่างนี้มันก็ไม่ออกมาอย่างนั้นใช่ไหมผู้กำกับประสิทธิ์คาร์ดต่อดีกว่าแต่ละคนที่ชอบสุดท้ายใหม่ก็เข้ามาอยู่ในวงด้วยช่วงเปลี่ยนลุกอ่ะใช่ดอลลี่แล้วก็เปลี่ยนลบหน้าลบอะไรขับขันมาไปร้องตามผับตามอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าร้องตามข้างถนนมั่งร้องตรงหน้าห้างมั่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอไหมแล้วก็จะพอรู้ว่าวงเนี่ยก็เริ่มแบบมีชื่อเสียงพอสมควรนะอะไรอย่างนี้ผมมีคำถามนี้ตั้งแต่แรกเหมือนกันมันจะมีอย่างนี้มันไปออกงานยังบัตรเนี่ยแล้วคนตบมือให้โอ้ยแต่ว่าไอ้ตัวยายอ่ะใหม่เนี่ยมันก็ร้านอุ้ยร้านเก่งมากเลยแต่ในใจกูคิดว่าคนที่ทำจริงคือมึงหลานไม่ได้ทำอะไรเลยผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าหลานมึงแค่แบบเล่นดนตรีแกล้งเฉยๆไม่มีอะไรเลยด้วยความที่แบบรักคือไม่ต้องมีมึงก็ได้ไม่ต้องมีหลานมึงก็ได้มึงร้องคนเดียวก็อยู่ได้แล้วถ้าพูดตามหลักความจริงกันนะใช่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันดูห่วงแบบหลานมากเลยจนลืมตัวเองไปทุกทีอ่ะอันนั้นถูกละมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยยายห่วงหลานไงแบบหลานทำได้แล้วเห็นไหมหลานทำได้แล้วตัวเองเป็นฝีมือตัวเองนะแต่ลืมทุกทีแล้ว
วเส้นเรื่องของไอ้ตรงเนี้ยที่หลานทำไม่ได้เลยมันส่งผลมาถึงตอนท้ายหนังของเรื่องไงซึ่งโอเคอยู่ตอนที่แบบเอาเส้นเรื่องตรงเนี้ยที่แบบว่าจะพยายามเขาเรียกว่าเล่นเพลงของหลานตอนสุดท้ายก็คือไอ้ตัวหลานเนี่ยพยายามทำแบบว่ากูต้องมีเพลงของกูก็เก่งไม่ใช่ว่าพึ่งบารมีญาอย่างเดียวไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับเขาค่อยๆหยอดเลยเขาค่อยๆหยอดให้เรารู้สึกเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เราเห็นโต้งๆว่าเฮ้ยยายที่ทำทุกอย่างเนี่ยเพราะยายนะเราจะไม่เห็นความเห็นแก่ตัวของยายเลยในตอนที่เป็นใหม่มันซับเท่ามากเลยนั่นมันส่งผลตอนที่พี่ก้องบอกว่าถ้าไม่มีคุณปานวงจะอยู่ยังไงถ้าหมดแต่เพื่อนเขาจะอยู่ยังไงนี่ก็พูดถึงคาแรคเตอร์พี่ก้องก็โอเคอยู่เนื่องแม้เขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบโอ้ยชอบอะไรอย่างเดียวอะไรงี้เขามีมุมร้ายเหมือนกันเออเขามีมุมตลกเหมือนกันเหมือนจะเกลียดหลานนะแต่พอออกมาอยู่กับใหม่สองคนอ่ะหลานคุณมีความสามารถนะแต่ใจร้อนไปหน่อยใช่แต่อารมณ์เหมือนยังไงกูดูไอ้วิบแล้วต้องด่าก่อนเพลงมึงกากอะไรงี้คิดว่าดีแล้วหว่าเพลงนั้นอ่ะพูดเพลงนี้จังหวะมีจังหวะนึงเสียใจจะไม่เล่นดนตรีละพ่อเข้ามาเฮ้ยลูกลูกพร้อมดนตรีทั้งชีวิตอ่ะหาดราม่าไปแล้วก็แบบโอเคเริ่มมีใจละพ่อบอกเพลงพ่ออยากฟังเย็ดกีตาร์โป่งเอาเลยมาเลยเย็ดแค่เย็ดแค่ห้วยขวางมันไปทางซ้ายห้วยขวางเลี้ยวขวาไปทางไปอะไรรัชดาที่อะไรไม่รู้กันแต่เย็ดเป็ดเย็ดแค่แต่พ่อมันนั่งแบบหน้าเหมือนกูเข้าใจแล้วมันไม่ต้องพูดละพ่อมันคงแบบกูก็รู้ว่าทำไมเขาไม่ชอบนะได้ถึงนะมันถึงนะตลกแบบนี้กูชอบตลกแบบนี้มันถึงผมรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนหนังเกาหลีมาก มันมีตราประทับเต็มไปหมดเลยเหี้ยทั้งเอ่ยความดราม่าบ้างตลกบ้างทั้งตัวละครบ้างทั้งพระเอกหล่อนะพระเอกที่แบบเอ้ยไม่หล่อ นะไม่รู้นะอาจจะมีเขาเรียกว่าบางมุกอาจจะมีของเกาหลีบ้างก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไงไม่ได้ดูเวอร์ชันเกาหลีไอ้มิดแกนนี่ยังไม่ได้ดูกลับมาถึงตัวเรื่องที่เขาเริ่มแบบว่าพยายามเขาเรียกอะไรว่าเริ่มมีชื่อเสียงแล้วไอ้วงเนี้ยวงห้วยขวางเนี่ยเริ่มมีแฟนคลับเริ่มมีแฟนคลับเริ่มอะไรเยอะแยะมากมายช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับประมาณว่าอย่างที่พูดไปหลานเนี่ยยังไม่มีความสามารถไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรพี่ก้องไล่ไปมึงเนี่ยมึงไปถ้าไม่มีคุณปานวงนายเอกลักษณ์คืออะไรพูดดีนะจบเลยจบแซดเลยแซดกับปานจะไม่เล่นแล้วไปห้วยขวางยัดแค่ในห้องมันอะไรก็เลยกลับไปแต่งเพลงไงพอแต่งเพลงปุ๊บแล้วก็ไปเอาตอนนั้นไปเอากีตาร์ด้วยหรือกูชอบเหมือนกันที่มันไม่ไปแดกไงเอ้ยมันจะมีจังหวะนึงที่ว่ามันกลับไปกินข้าวที่มันฉลองอ่ะที่มันไปออกยางปลัดอ่ะพอมันกินกันมอสหันกลับไปเจ้าของร้านไอ้คุณยายนั่งคนแก่ถือ SG อ่ะกินปลัด SG อ่ะมันเป็นตลกที่ซับเท่าที่หมายมันเป็นตลกที่นิ่งๆไม่ต้องเยอะบอกเลยมันเหมือนกับว่าพวกมึงฉลองกันเหรอนี่กีตาร์มึงเอตีนะคลิปตัดเอตีนะกูชอบตรงที่มันไม่โชว์ก่อนเออมันแบบว่ากูจะเอากีตาร์ตัวนั้นน่ะไปขึ้นเวทีกูให้ได้เลยเราไม่รู้กีตาร์ตัวไหนว่าอะไรยังไงว่าสภาพขันตัดกลับไปเว้ยคุณยายไม่เล่นเป็นฮามากไอ้เนี่ยเนี่ยชอบโอเคจังหวะตัดด้วยเป็นไงโอเคจังหวะโอเคแล้วคราวนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาด้วยความรีบกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยมึงไปเอากีตาร์พวกมึงขับดีใจไม่เออไปนะยายมันวู้ยังไม่ไปแล้วไอ้เหี้ยวู้ยังไม่กูเห็นแล้วขับกลางถนนเลยไม่ดูอะไรเลยไม่ดูซ้ายขวาวู้หลายรอบโทรศัพท์ด้วยนะที่ปั่นน่ะนั่นแหละเรียบร้อยก็โดนชนจำได้ CG ตลกนิดนึง CG รถไอ้กระบะ CG นี่มึงของพี่นะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนหนังเกาหลีตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบมึงมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วมึงต้องหักมึงต้องหักตามหลักแล้วแล้วมึงต้องหักแล้วมึงก็หักจริงจริงพอมันขึ้นสุดปั๊บต้องหักทันทีมันจะได้แบบโอ้ยเจ็บอ่ะคนดูจะเจ็บนะแฟนพี่ดูสุดแฟนพี่ดูจากฉากตอนที่นางเอกวิ่งดีใจแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็ขี่แบบดีใจคือดีใจมากมันไม่น่าจะไปได้ไงก็เลยรถชนไปแล้วก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วคราวนี้ก็เลยใหม่คอนเสิร์ตจะขึ้นอีก20นาทีอ่ะคอนเสิร์ตจะขึ้นนะมันมีตะคิดตะโกนใจพี่อย่างนึงเพลงเพิ่งฟังเหมือนกันเลยเพลงเพิ่งฟังเออแบบว่าพี่ก้องที่เอาเพลงให้ฟังครึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ย10นาทีนะเพลงเนี่ยก่อนจะขึ้นไปเนี่ยเพลงอ่ะของหลานเธอเนี่ยเป็นไงอนุก็ฟังปุ๊บยังนั่งคิดแฟลชแบ็คเลยคราวนี้ภาพย้อนหลังเนี่ยมันกลับไปถึงตอนแบบกำลังสาวกำลังเหี้ยอะไรเออผัวกำลังออกไปลบอะไรนี่กลับมาผัวตายมีโอ้ร้องไห้ฟังเพลงปุ๊บอ๋ออินเลยอินสักพักเนี่ยต้องข้ามกำแพงอ่ะนี่แหละกูว่าแม่งขับรถ20นาทีอ่ะมึงฟังรอบเดียวด้วยนิดนึงแค่นั้นเองไม่มีอะไรเหมือนบ้าเหมือนตอนกูเล่นเดียนพระพาเอ็ดอ่ะตีกเมียมึงฟังรอบเดียวมาละเออกูฟังรอบเดียวเย็ดแหมล้ำกว่าใหม่
หลังจากนั้นยายปานเนี่ยก็เลยอารมณ์ประมาณว่าเราต้องร้องเพลงของหลานถึงหลานจะเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดเพื่อหลานเราจะได้เอาไปบอกเขาได้ว่าคนดูมีความสุขกับเพลงเขาขนาดไหนอ๋อปึ่งปิ่งเลยกูเกือบไหลมาข้างตาแล้วเกือบไหลแล้วอันนี้นึงเกือบไหลแล้วเกือบไหลมาข้างตาขอไลค์อีกทีนหน้ามันมาหน่อยนั่นแหละหลังนั้นก็ขึ้นมาร้องบนเวทีนะไม่มีมือกีตาร์กูคิดในใจอยู่กูคิดในใจมึงเล่นกันยังไงมีแต่เบสกับกองไอ้เหี้ยแล้วก็มีนักร้องขึ้นมาอะไรอย่างงี้ตอนนั้นความรู้สึกของคือคนใหม่ให้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วขึ้นมาแล้วเขารู้สึกแบบขึ้นมาปุ๊บยิ่งดังแล้วนะมีแฟนคลับนะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายไอ้เหี้ยที่ไปจีนในไอ้นั่นก็มาไอ้ตัวฟันเยอะอ๋อเคยถ่ายรูปด้วยครับอารมณ์เหมือนวงเคลียร์สมัยใหม่ๆอ่ะเริ่มมีแฟนคลับไงไอ้ตัวจีนนี่ก็มาไอ้ตัวฟันเยอะเยอะน่ะที่จีนแล้วมันก็มาเล่ที่ผมก็ถ่ายรูปกันหน้าชิดกันเลยเนี่ยอะไรเงี้ยมาเจอกับไอ้ตัวลูกของรองเจอพูดอะไรนะขอการจำประโยคไม่ได้แล้วนิดนึงลูกของอารอมันมีเส้นเรื่องที่แบบอยากมีผัวแก่แล้วเส้นเรื่องเขาคืออยากมีผัวสามสิบแล้วเนี่ยยังไม่มีผัวเลยนั่นแหละก็เลยแบบว่านี่แหละก็คงจะได้กันประมาณนั้นผมรู้สึกมาในพวกไอ้นั่นเหมือนกันนะว่ารู้สึกมาในสกู๊ปล็อกเหมือนกันนะตอนที่ซีนสุดท้ายที่แบบอุ้ยเนี่ยลูกผมอะไรเงี้ยลูกผมเล่นอยู่เออตอนสกู๊ปล็อกนะประมาณนั้นเขาเรียกว่าขึ้นมาบนเวทีสักพักก็ร้องแล้วก็เกิดการร้องไห้ขึ้นมานะมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เค้นให้แบบพยายามดราม่าพอสมควรนะมันมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนพอสมควรในทางที่ไม่ดีนะความรู้สึกพี่นะคือแบบมันจะมีช่วงที่แบบหยุดสักพักนานพอสมควรอ่ะกว่ามึงแบบจะตั้งสติได้พี่กองขึ้นมาแล้วนะดีดกีตาร์แล้วมันก็น้ำตาไหลพยายามเค้นให้คนดูนึกถึงถ้าเป็นแบบสภาพของเวทีเราดูโทรทัศน์จริงๆอ่ะมันไปพักหนึ่งอ่ะนึกออกไหมมันจะรู้สึกว่าเอ้ยสักทีดิสักทีร้องเพลงอะไรอย่างนี้ความรู้สึกผมแค่นั้นเองตรงเนี้ยพี่ชอบเป็นไงพี่ถึงบอกว่าตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าด้วยความพี่เป็นนักดนตรีจะมีความรู้สึกว่ามึงทิ้งไงนานแล้วนะมันทิ้งนานเกินคือในดนตรีอ่ะมึงทิ้งอย่างเงี้ยนักดนตรีแป้วเลยนะกูเป็นมือเบสกูยืนอยู่แบบจะร้องกูเดินสมมติตอนนั้นเล่นกับไอ้ยิมกูนับเลยเชื่อกูดิสิสุดเลยมันจะแบบเฮ้ยมึงนับเร็วสามสี่แล้วเออสามสี่เลยเร็วสามสองหนึ่งซึ่งขึ้นเลยดีกว่าเนี่ยไม่งั้นคนดูจะเดินกลับหมดแล้วอะไรเงี้ยมันนานนิดนึงพี่ถึงบอกว่าร้องดิมึงร้องดิกูร้องเนี่ยแรงร้องเธอมันเป็นความกระอักกระอ่วนที่ในแง่ลบนิดนึงนะสำหรับผมนะไม่ชอบเท่าไหร่แบบเนี้ยเออประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ร้องได้พี่ก้องขึ้นมาเล่นกีตาร์ให้ฉากแฟนสวิตช์นิดนึงเข้าใจแฟนพี่ก้องกูเห็นแล้วมันว่างอยู่ใครขึ้นมาแล้วทั้งเรื่องมีใครตลกเหรอหลานอลองเหรอหรือว่าอลองจะมาขึ้นเล่นกีตาร์หรือว่าดีๆจะมีพี่ยอดนะขึ้นมาเล่นอาจจะเป็นพี่ยอดก็ได้นะอยู่ดีๆก็เป็นพี่ยอดขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยเอาเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ให้ผมนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องมีกล้องนั่นแหละเล่นให้มันมีเส้นเรื่องอีกอย่างนึงคือพี่กล้องเนี่ยเขาเหมือนช่วงนั้นเขาพยายามจีบๆแล้วจีบเขาพยายามจีบๆแล้วว่าเอ้ยมีแฟนยังเอ้ยมีแฟนยังเนี่ยนุ้นก็บอกมีนานแล้วเคยมีผัวมีผัวตายไปแล้วตายไปแล้วมีลูกด้วยแล้วคุณชอบผู้ชายแบบไหนอ๋อฉันก็ชอบผู้ชายขยันเป็นคนเก่งขยันทำงานแล้วก็เอาเก่งพี่กล้องพูดเลยพี่กล้องเป็นกูบอกผมไม่เล็กนะครับลาเข้าห้องเลยพี่กองเป็นทะเลอะไรเงี้ยเป็นกูจะรีบผมไม่เล็กนะครับพี่ท็อปซื้อไหมความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างพี่กองกับคุณใหม่นะพี่รู้สึกว่าไม่ต้องเห็นมากขนาดนี้ดีแล้วพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามันขยี้กว่านี้มันจะไปกลบเขาไม่ค่อยได้ขยี้เลยนะว่าไปอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาแบบเหมือนเขายามจีบกันเรื่อยๆเล็กๆอะไรเงี้ยจีบกันระหว่างทำงานนึกออกไหมคนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์นี่คนนี้เป็นนักร้องอะไรนี้ก็เหมือนกับว่าจะได้ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันใช้โมเมนต์ร่วมกันอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าคุณพี่ก้องเนี่ยมันมาเติมบางส่วนของคุณใหม่พี่มองว่าให้รู้สึกแค่นี้พอแล้วเพราะว่ามันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยยายอ่ะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยหลานมันมีอย่างนึงคือเขาเหมือนกับทำให้เราเขวนิดนึงด้วยความที่เอาพี่ก้องมาแล้วเราจะรู้สึกว่าลงเอยกับพี่ก้องมันก็จะแบบมันได้อยู่นะใหม่ดาวิกาลงเอยกับพี่ก้องมันก็ได้นะฐานะในตัวละครนะตอนนั้นน่ะในตัวละครนั้นน่ะผมคิดแอบคิดจริงๆว่าถ้าเกิดไม่กลับมาเป็นคนแก่แล้วอ่ะมันลงเอยได้อยู่มันก็เลยเขาเรียกว่ามีทางชีวิตที่คุณใหม่สามารถเลือกได้พอกูจะกลับไปเป็นคนแก่โดยการช่วยหลานไหมเอาเลือดไปเนี่ยมันจะมีเลือดปุ๊บเลือดแหละเขาจะมีพอชาโดมาตั้งแต่ตอนนั้นไปส่วนน้ำทำไปส่วนน้ำที่แบบไปจิ้มอะไรงี้พอโดนแล้วไอ้คนไม่รู้แล้วก็โดนบาดแล้วจะเหี่ยว
จะเริ่มแก่นั่นแหละพอฟาชโดมาแล้วประมาณว่าถ้าเอาเลือดออกไปเนี่ยไอ้เวทมนต์นี่จะหายไปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฉากดราม่าอย่างนึงที่หลังจากที่คุณใหม่เนี่ยแสดงเสร็จแล้วแสดงกลับมาเจอเนี่ยกลับมาเจอตัวลูกอ่ะลูกชายเขาก็จะมีเรื่องราวที่ประมาณว่าเขาก็สงสัยอะไรเหมือนกันนะเขาได้ยินไปดูที่ห้องเขาได้ยินเรื่องมาจากอลองบอกเขาได้ยินเรื่องมามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีอะบัญชีเกี่ยวกับบัญชีที่มันหายไปอะไรอย่างนั้นแล้วคนใช้บัตรบ้างไอ้นี่ก็อย่างเอ้ยมึงอย่าปิดบัตรดิอะไรอย่างงี้ให้อลองบอกตอนนี้อลองรู้แล้วให้อลองไปบอกเฮ้ยถ้างั้นนายต้องช่วยฉันแล้วมันก็ตัดก็ไปช่วยเรื่องนี้ต้องเปิดบัตรให้คุณแม่ด้วยขอข้ามไปตรงนี้หนึ่งได้มีการตัดต่อที่โอเคอยู่ตรงที่ตัวใหม่ดาวิกาเนี่ยเข้ามาในบ้านอ่ะบ้านตัวเองนะแล้วย่องๆเข้าไปห้องลูกชายตัวเองผมสงสัยอยู่เข้าไปทำไมระหว่างที่กำลังย่องไปมันตัดปุ๊บกลับมาตัวอารองเนี่ยกำลังยืนอยู่ตรงสถานีตำรวจสถานีตำรวจที่คุยกับสารวัตรที่แบบมีกล้องวงจรปิดแล้วเราไม่รู้ว่าใครแต่ถือล่มมามันเป็นการตัดต่อที่เนื้อเรื่องมันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกลุ่มก้อนเดียวอยู่นึกออกไหมสักพักพอตัดกลับมาจากตรงสถานีตำรวจปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแล้วใหม่หยิบไอ้นั่นออกมาสมุดบัญชีมาคนแก่ๆไงวิ่งมีบัตรหรอกจำหลักไม่ได้นั่นแหละก็จะพกสมุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเอาเงินมายังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นกลับมาตรงที่ดราม่าตัวพ่อเนี่ยก็คือมาเจอและคุณใหม่ในโรงพยาบาลชอบอยู่โมเมนต์ตรงนี้ที่แบบต้องเลือกอ่ะคุณตัวพ่อนี่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่ไปใช้ชีวิตกับแม่ไอพ่อนี่อยู่ดีก็พูดเลยเพราะว่าไปดูรูปเก่าไงแม่กูแน่แน่แล้วอลองชื่อตัวละครจำลูกบอกด้วยวันนั้นก่อนจะไปถ่ายเรื่องก็แม่ไปใช้ที่คุณแม่เธอร้องเลยกูต้องแต่พี่ชอบนะต้องคำพูดคดีเขาบอกว่าผมมันในละคนแม่ไปเธอแล้วแต่เรารู้สึกจริงๆนะว่าแม่เขาก็เลี้ยงลูกให้เก่งขนาดนี้แล้วลูกเป็นถึงรองศาสตราจารย์แล้วนึกออกไหมความรู้สึกผมคืออยากให้คุณใหม่เนี่ยได้ชีวิตของเขาคืนมาบ้างเขาใช้ชีวิตแบบตอนวัยสาวเขาไปกับลูกเพราะว่าตอนสมัยก่อนในช่วงชีวิตจริงของเขาว่าเขาก็ทิ้งเพื่อเลี้ยงลูกเลยนะไม่ได้ไปประกวดร้องเพลงไม่ได้ไปอะไรเขาอยากทำอะไรเขาก็ไม่ได้ทำหมดเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีผัวมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหมดทั้งดราม่าหูน้ำตาไหลตาไหลเหี้ยก็เลยแม่ไปใช้ชีวิตของแม่ไม่เซนตัดความรู้สึกผมเฮ้ยจะไปก็ได้นะเว้ยมึงก็ไปอยู่กับพี่ก้องไงอะไรนี่ใช่ไหมล่ะแต่ทำไมกูทำเพื่อมึงตลอดถ้าย้อนกลับไปได้กูก็จะทำเหมือนเดิมใช่ไหมจำคำพูดแม่ไม่ได้แต่คำพูดแม่จะประมาณนี้ประมาณว่าแบบว่าแม่บอกยังไงซะเราจะทำมึงเป็นลูกมันบอกว่าเนี่ยลูกอ่ะเขาชอบไล่แม่ตอนนี้ก็ไล่อีกแล้วยังไล่แม่อีกเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะที่เป็นข่าวของตอนแรกชอบไม่รู้สึกตะกินตะขวงใจนะฉากนี้รู้สึกว่าชอบมากเขาบิ้วมาดีมากสุดท้ายก็เลยต้องไปเจาะเลือดเลือดตามหลักจริงๆแล้วหาบริจาคได้ไม่ยากเชื่อไม่ยากเดี๋ยวนี้มึงลงเฟซบุ๊กแป๊บเดียวมันมีคนมาแล้วจริงทำไมเนี่ยแต่กูไม่อยากให้โดนนะคือคิดวิธีทางออกให้ดีกว่านี้ไงไม่อยากให้กลับไปเป็นคนแย่นี่คือส่วนตัวอินว่าอยากได้คุณใหม่เป็นคุณใหม่ใช่เหมือนกันหาไปลงเลยอ่ะพี่ก้องไงใช่ถูกไหมล่ะหลังจากนั้นก็เลยคุณยายก็กลับมาเป็นยาตานเหมือนเดิมยาปานเขาเรียกว่ากลับมาดีกับตัวแม่แล้วใช่กับลูกสะใภ้อ่ะมันดีกันแล้วเอ้ยเนี่ยลูกสะใภ้ก็บอกว่าเหมือนแม่เลยปากหมาเนี่ยเหมือนแม่สอนมาเลยเรามีอาจารย์ดีอะไรประมาณนั้นคราวนี้ก็เลยเดินผ่านพี่ก้องนิดนึงมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่ารู้สึกถึงพลังคาคิสังเกตอะไรเงี้ยรู้สึกมันมีไอ้นี่มันมีติดผมติดผมมันเซ็นได้ไม่ใช่เซ็นกิ๊ดดิเฮียมันเหมือนแบบพี่ก้องเหมือนเดินผ่านคนรู้จักอะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยพี่ก้องเหมือนเดินผ่านนึกไปแล้วก็มันในมองเทพใช่มั้ยมองเทพก็เดินสวนบันไดเลื่อนไปอะไรนี้2คนแต่ที่ชอบอย่างนึงคือว่าตอนจบไอ้ตัวป่านเนี่ยมันจะไม่เห็นคลิปนะมันหันหน้าไปตอนแรกไม่เห็นก่อนใช่สักพักก็หันมาให้ดูว่ายังใส่อยู่นะใช่แต่พี่ก้องไม่เห็นนะไม่เห็นมันใส่ถ้าเห็นมันใส่คงวิ่งอ่ะเป็นกูอะไรยายอะไรยายอะไรยายยายกินป่านเข้าไปใช่มั้ยแต่ไม่เห็นดีแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นดีแล้วโอเคโอเคเรารู้สึกว่าตอนที่กล้องขึ้นบันไดลิฟต์ไปบันไดเลื่อนไปบันไดลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนไปเนี่ยรู้สึกเลยพี่ก้องยังไม่เคว้งสักเป็นกูก็เคว้งไอ้เหี้ยอยู่หายไปคือผู้หญิงคนนั้นหายไปจากชีวิตกูหายไปเลยนะคือหายไปเลยมันไม่ได้ตายด้วยมันหายแวบไปเลยอ่ะถ้าสมมติพี่ก้องมารู้ความจริงเป็นคนแก่เนี่ยพี่ก้องจะแต่งไหมคิดว่าพี่ก้องเขามีรสนิยมที่ชอบอะไรแก่ๆสมควรอาจจะได้อยู่แต่คงแบบนะทำอะไรได้อะไม่ได้คงรักกันอย่างเดียวอะทั้งใจทั้งเย่ทั้งใจไปตัวไม่ต้องตัวก็ดูรูปเก่าดูรูปเก่า
ลูกของไอ้ตัวนั่นไงฟันเย็นอ่ะที่มาถ่ายหน้านั่นแหละตอนจบสุดท้ายแล้วมันมีการเหมือนกับจั่วภาค2นิดนึงนะเอออะลองไปเจอลูกเอลวิสไปเห็นลูกเอลวิสเฮ้ยกูทำทรงผมทรงเอลวิสอะไรงี้มันจั่วภาค2ได้พอสมควรเหมือนกันว่าเนี่ยไปเจอร้านถ่ายรูปอีกแล้วนั่นแหละก็จบไปก็ติดตามด้วยครับเอ็กซ์ยังยังตัวละครไปตัวละครตัวละครนิดนึงใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยมีจังหวะนึงที่รู้สึกว่าหลุดคนแก่นิดนึงหลุดคนแก่ไปแป๊บนึงแล้วกลับมาใหม่ฉากนั่งคุยกันมีแรกๆช่วงนึงที่เขาแบบหลุดพูดเป็นแบบไม่แก่แล้วอ่ะตอนไหนวะแรกๆช่วงนั้นที่รู้สึกอย่างนี้คือตัวใหม่เนี่ยใหม่ทวิกาเนี่ยตอนที่เขากลับมาใช้ชีวิตเด็กๆอ่ะมันจะมีช่วงท้ายๆเรื่องที่รู้สึกเหมือนเขาเริ่มสาวขึ้นเขาจะเริ่มพูดคะคะขาอะไรอย่างงี้บ้างซึ่งเขาจะเริ่มแบบรู้สึกว่าชินกับตอนเป็นสาวมากขึ้นพูดกับพี่ก้องมันจะพูดคะขาอะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยโว้มันเป็นการพัฒนาตัวละครที่ยิ่งมันทับซ้อนกันอยู่กับคนแก่แต่ด้วยแต่กายภาพก็ยังหลังค่อมอยู่นะใช่กายภาพยังติดก่อนจะบริจาคเลือดยังอย่างงี้อยู่ใช่ยังเดินแบบหลังค่อมอยู่โอเคแหละสุดยอดแสดงดีมากสุดยอดเป็นเรื่องที่แสดงศักยภาพของใหม่ได้ออกมาแบบสุดยอดดีไปถึงพี่ก้องหน่อยได้มั้ยที่ท้าบอกไปบอกว่าให้เห็นนิดหน่อยดีกว่าใช่ไหมแต่ที่มองว่า ฉากความรักเนี่ยน่าจะให้เห็นพอสมควรอยู่พอสมควรเขาจะควรจะให้เห็นมากกว่านี้ใช่เพราะว่าตอนจบเนี่ยมันจะได้ไปให้กิฟต์หรือว่าขอแต่งงานหรือขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยดูดีกว่านี้หน่อยนึงแค่นั้นเองอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือเปล่าใช่เพราะพี่มองว่าคือความคิดที่พี่พูดคือถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะไปกวนอันอื่นพี่รู้สึกว่าเส้นเรื่องเนี่ยเขาเล่าเรื่องของปานเขาไม่ได้เล่าเรื่องพี่ก้องพี่ก้องคือส่วนหนึ่งของชีวิตปานแค่นั้นเองคือคนคนนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตปานแล้วเขาก็เข้ามาแล้วมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันมีแค่นั้นใช่ไหมแต่สุดท้ายมันจะไปจบที่ว่าให้ของแล้วขอเป็นแฟนพี่อยากให้ตรงนั้นมันดูแบบเสริมนิดนึงให้มันดูแบบโอเคแต่อันนี้จบคือแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก้องก็ไม่ได้คำตอบนะที่บอกว่าหลังคอนเสิร์ตไงพี่มองว่าเรื่องของพี่ก้องคือมันเป็นการจบแบบปลายเปิดไงพี่ก้องก็คือยังไม่เคว้งไงอย่างที่รอคำตอบกูก็ไม่ได้คำตอบเอาฝันหายไปแสดงดีนะพี่ก้องก็แสดงดีว่าไปคาแรคเตอร์เขาก็ไม่ได้ฉีกอะไรมากมายแต่เราได้เห็นหลายๆด้านของตัวพี่ก้องพอสมควรของโปรดิวเซอร์คนนี้นะชอบอะไรชอบเพลงเก่าๆบ้างไม่ชอบอะไรสมัยใหม่คนมาต้องมาเต้นกูไม่ชอบอะไรอย่างงี้เป็นคนที่ค่อนข้างดุๆนะเวลาทำงานอะไรประมาณนั้นจริงจังเออมันจะมีอยู่ซีนที่พี่ก้องยืนกอดอกกันยืนกอดอกอยู่หน้ารถแล้วเปิดไฟรถแล้วเชียร์ลูกกอล์ฟเล่นเพลงใหม่อ่ะยืนดิ้นใหญ่เลยพี่ก้องยืนเล่นมาฟังอยู่ซื้อแล้วประมาณนั้นชอบไปถึงตัวอารองหน่อยความคิดดีคือแทบจะเป็นพระเอกได้นิดนึงพอสมควรพี่รู้สึกอย่างนึงคืออารองเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มันไม่รู้สึกแบบว่าขยะขยะทำยังไงอ่ะให้อารองมาเข้าฉากกับตัวใหม่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ขยะขยะอ่ะคือเขามีความรู้สึกต่อกันถูกไหมล่ะเขารู้สึกกับยายปานเนี่ยรักยายปานมากพอมาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนี่ยใหม่ดาวิกาเนี่ยแล้วมึงยังรักเหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงอ่ะให้มันไม่รู้สึกขยะขยะให้มันรักเด็กสาวเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างยากพอสมควรและเขาทำถึงพี่บอกตามตรงพี่ดูในเทเลอร์พี่รู้สึกแปลกๆว่าคือมันจะมีหลายซีนที่เขาโชว์ในเทเลอร์ที่แบบซีนเหมือนเฮ้ยเข้าใจผิดหน้าที่นั่งจิ้มเท้าอะไรกันอยู่เออแล้วลูกของอารองสงสัยว่ามึงลอกกันเปล่าเนี่ยอะไรงี้มึงเอากันเปล่าอะไรประมาณนั้นเทเลอร์เขาเอาตลกมาขายมากเออแล้วมันทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยใช่เปลี่ยนไปนี่แหละการตัดต่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่มาดูหนังเต็มเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าอารองขยะขยะเลยนะรู้สึกว่าอารองเออเขาก็รักผู้หญิงคนนี้จริงๆเออแล้วเขารักแบบเพื่อนด้วยบางทีรักแบบไม่หวังอะไรอ่ะคนตอบแทนอ่ะเขาก็รู้นี่เนี่ยเอาไอ้เงาะมาให้ตลอดแต่กูแพ้เงาะกูก็กินอยู่นั่นแหละเออเนี่ยกินหน้าบวมก็แดงมันจะมีอยู่ซีนกินปวดปั๊บเลยเหี้ยบวมขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นตลกที่ซับเพิ่มเหมือนกันอยู่ดีเออของเงาะให้กูไม่คิดอะไรหรอกพอกินสักพักเนี่ยแล้วมันก็ไม่เห็นหน้าไอ้ไอ้ลูกกระทั่งเนี่ยพ่อกินทำไมนักหนาเนี่ยรู้แพ้ก็กินเข้าไปเนี่ยหันมาย่อมหน้าบวมหมดเลยกำลังแดงอยู่สุดท้ายแม่งตอนนั้นก็ยังเอาเงาะมาให้อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้น่าเป็นอะไรที่น่ารักดีสำหรับอารองประมาณนั้นแสดงโอเคอยู่คิดว่าถ้าเป็นภาคสองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าถ้าเป็นภาคสองเนี่ยให้ตัวเอกไปเป็นอารองบ้างเขาก็พูดไว้ในเรื่องนะว่าอารองเนี่ยเขาอยากจะแบบนะถ้าฉันจะหนุ่มอีกครั้งเนี่ยฉันอยากจะไปจีบสาวคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างนี้จะเพย์บอยเลยแหละเป็นเพย์บอยบ้างอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำได้พอสมควรนะจ๊ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไปตัวอื่นนี่ตัวพ่ออาวออาวอชอบแสดงสีหน้าออกมาได้ดีมากที่มองว่าอาวอมันเป็นตัวละครที่ถามว่าเห็นอะไรไหมมันเดินเรื่องระดับหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวามากมายมันก็จะมีแต่ช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ไม่อยู่ทุกคนดีใจเว้ยแต่ว่าอาวอกลับบ้านมาแบบครับ
ใช่อ๋อจะมีจังหวะแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่ไอ้ใหม่ที่อาวอกลับบ้านมาปั๊บเพิ่งกินข้าวบ้านหลานชายครั้งแรกกลับมาลูกกลับมาลูกขึ้นเออใช่ครับเออพอดีจะไปฉีดลืมไปไม่ปวดแล้วไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาวอเนี่ยหลายๆครั้งคือมันแค่แบบว่าเขาเรียกพาเส้นเรื่องบางอย่างไปท่านเองก็ไม่ได้แบบเอออะไรผมติดอย่างนึงคือฟังแกพูดแล้วผมจะแบบใช่ไหมมันเหมือนนาเรเตอร์เหมือนนาเรเตอร์ตัดเป็นนาเรเตอร์หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยฟามีตาแกชอบฉากนึงฉากที่ใหม่ฝันงานศพตัวเองที่ใช่โยใช่ยี่คนพีคเลยนั่งดูแล้วขำสัตว์ตลกทีเดียสมากเลยนั่นแหละเออตลกทีเดียสจะตลกทีเดียสมากไอ้ตัดไปแล้วใช่โยใช่โยเนี่ยว่าไปแม่งไอ้เรื่องเย็นนี่อารมณ์เหมือนทีเดียสทำกันก็ว่าไปจริงๆแล้วแต่ไม่ใช่นั่นแหละชอบอย่างนึงคืออาวอร์เนี่ยมันจะมีซีนที่ก่อนตรงท้ายที่ดราม่าทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ใหม่ดาวิกาเนี่ยกอดลูกแกวอร์ตั้งเยอะนะเว้ยแต่กอดลูกผมรู้สึกเลยว่าเออกอดลูกจริงๆช็อตช็อตนี้เล่นถึงนะพี่รู้สึกจริงว่านั่นเขากอดลูกไม่ได้แบบไม่ใช่นักแสดงแก่กว่าแล้วกอดนักแสดงแก่เข้าใจช็อตนี้ส่งอารมณ์ถึงเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งอาวอร์และพี่ใหม่เนี่ยเขาต้องเล่นต่างวัยเล่นต่างวัยอาวอร์ต้องอินเนอร์ลูกเลยกูลูกนี่กูลูกวันนี้กูลูกชายพี่ใหม่ดาวิกาอ่อนกว่าเป็น10ปีแต่ต้องกูแม่ของอาวอร์ยากนะยากนะทั้งให้มันรู้สึกมึงเป็นอะไรมึงเด็ดแต่ร้องจะร้องให้เออมันจะร้องให้คืออาวอร์เนี่ยพี่มองว่าในซีนเนี่ยพี่ใหม่มีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ใหม่ด้วยใช่เพราะว่าใหม่ตอนนี้ใหม่เล่นนิ่งเล่นน้อยแต่ส่งอารมณ์เยอะเลยโดยที่อาวอร์คอยเป็นคนตอบคำถามให้คอยเป็นคนตอบคำถามให้ว่าเฮ้ยทำไมแม่ไปเถอะไม่ต้องแม่ไปเถอะแต่พี่ใหม่รับนิ่งๆนึกภาพป่ะด้วยความเป็นแม่รับนิ่งๆตอนเอาหัวมาโอบพี่กูโหเหี้ยตาไหลไหมลูกชายตาไหลเลยมันไม่ใช่แบบอาวอ่ะลูกชายคนนึงอ่ะเจ็บมากมันจะมีไออีกอย่างนึงแบบพวกโมเมนต์เล็กๆคือที่เขาแบบคอยเช็ดรองเท้าให้นั่นแหละน่ารักจริงกันนะเออของอาวอที่แบบว่าเอออยู่ดีๆพวกเอารองเท้ากูสะอาดอีกแล้วพอรู้ว่าแม่เช็ดให้ตลอดเช็ดรองเท้าให้แล้วรู้เลยว่าแม่แน่ๆมีตัวอื่นนี่ไม่ตัวอื่นส่วนใหญ่อะหลักๆแล้วจะเป็นตลกซะมากเป็นตลกอย่างลูกของอารองก็พูดไปแล้วก็เป็นตลกเป็นตลกอยากมีหัวอะไรนี่เจเจอะเจเจอย่างเงี้ยตัวเจเจเนี่ยเส้นเรื่องใหญ่ของเขาก็คือเป็นนักดนตรีอาชีพนักดนตรีมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะการตามหาความฝันนักดนตรีอะไรเนี่ยมีหนังหลายเรื่องที่เขาทำกันนึกออกไหมอะไรซักซีดบ้างมีอะไรวะซีซันเลิฟอะไรซีซันเชนนึกออกไหมนักดนตรีอ่ะเยอะแยะมากมายหนังสมัยเนี่ยชอบเอาชีวิตนักดนตรีมาเล่ามันเป็นความน่าสนใจของชีวิตกูเขากูนักดนตรีใช่ไหมใช่เคยเป็นวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไม่มีงานเศร้าเลยเป็นดราม่าไอ้เหี้ยทำหนังไปแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวพ่อก็มาบอกว่าไหนมึงเล่นให้ฟังสิแล้วก็สุราษฎร์เจ็บแม่คุ้ยสุราษฎร์คุ้ยเขาอะไรนะอะไรหัวคุ้ยขวางเย็บเคอะไรมันก็น่าสนใจดีชีวิตของเด็กคนนี้ที่แบบว่ามันมีการที่แบบเอ้ยช่วงแรกๆกังหาตัวเองไม่เจอเว้ยอาศัยบุญบารมีของยายว่ายายร้องเพลงดีสักพักเริ่มรู้ว่าโอ้กูต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์ความเก่งของกูบ้างอันนี้กูเก่งมากไม่ใช่เรื่องกูต้องเอากีตาร์ตัวนั้นเนี่ยมาขึ้นเวทีให้ได้อะไรอย่างนี้นะชอบไหมตัวนี้เจเจชอบผมตัวพี่เฉยพี่ชอบเจเจเพราะว่าเฉยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยดูหนังเรื่องที่เขาเคยแสดงมันก็มีจืดๆบ้างแต่เรื่องนี้เขาก็แบบพัฒนาขึ้นพี่ดูซีรีส์เรื่องอะไรวะ I Love You I Hate Youพี่ดูซีดีเขาแสดงก็โอเคอยู่พี่รู้สึกว่าคนเนี้ยอาจจะแสดงไม่ดีมากแต่ว่าผู้กำกับช่วยเยอะพี่รู้สึกว่ามีการช่วยของคนอื่นเยอะด้วยความที่เขาอาจจะแบบว่าดูมีหน้าตาอย่างเดียวมันจะขายหน้าตาสักส่วนใหญ่ความรู้สึกพี่นะแต่ว่าพอมาอยู่ในหนังเนี้ยผู้กำกับก็พิชให้เขาเรียกพิชให้เยอะเทรนให้เยอะอะไรเงี้ยได้ตรงนั้นเยอะพอสมควรแค่นั้นเองแวะนิดนึงมีฉากยายตัวอีช้านะที่สุดท้ายตายอ่ะตายโอ้โหพี่รู้สึกแบบไอ้เหี้ยที่ตอนแก่กูจะเป็นอย่างนี้ป่ะวะคือแบบมันตายในแล้วแบบเข้าใจเราวัยเนี้ยมันต้องตายทีละคนอ่ะเขาเรียกว่าตายไปแบบง่ายดายอ่ะเออมันก็เลยเกิดการที่แบบอารองเนี่ยมาพูดกับตัวใหม่ดาวิกาว่าเนี่ยคนเรามันตายกันแป๊บๆมันก็ตายกันแล้วไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เธอได้โอกาสแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเธอซะใช่มันไม่เซนไงขยี้ไงเออโอเคอยู่ว่าไปอ่ะไอ้ยายเล่นใหญ่นี่ก็มีความหมายนะยายเล่นใช่ไหมเป็นแบบเป็นโมติเวทให้ ให้ใหม่ดาวิกาแล้วบอกเพื่อนกูก็ตายไปแล้วเนาะใช่กูต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรนี้ก็เลยไปร้องเพลงแล้วก็อีกฉากที่ชอบก็มีฉากพี่ก้องที่ชอบโดนซ้ำอ่ะเวลาตีแล้วโดนซ้ำปักแล้วมันต้องซ้ำอีกทีนึงเจ็บปกติเรื่องอื่นจะแค่ทุบนี่ขยี้เท้าหัวขนาดนั้นไม่หาซื้อยากกันนะโอ้โหเห็นหัวเลยหัวใหญ่มากเท่าไม้เบสบอล
ตีซ้ำชอบมุกซ้ำไม่รู้เป็นที่อะไรมันอันนี้ก็โอเคแต่พี่จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับมุกเจ็บตัวเท่าไหร่เออมุกแบบเจ็บตัวตีหน้าอะไรนี่พี่จะเฉยๆแค่นั้นเองถ้าพี่ว่ามุกในหนังตลกเรื่องนี้มุกไอ้ที่ดีๆอย่างมุกนกมุกนกกันนั่นแหละพี่โคตรฮาเลยมุกนกยายดีกีตาร์ให้ดีกีตาร์ให้จังหวะยายดีกีตาร์ก็ฮาใช่คือแบบว่าเขาไม่รอให้เราคิดเขาไม่รอให้เราเผลอไม่รอให้เราทำอะไรเลยเว้ยมันฉลองปั๊บเห็นยายคือกูไม่ทิ้งอ่ะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเหี้ยอะไรเล่นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยคือฮาไม่ต้องหยาบไม่ต้องหยาบแต่ว่านิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามีดมาลู่หีแล้วให้ดมกันใช่ไหมเหี้ยนี่เรื่องเหี้ยเลยเนี่ยจะเจ็บนะสปีดคือไอ้นี่พูดหยาบพูดจะบอกว่ายายเนี่ยหยาบอยู่เหมือนกันยายหยาบอยู่เหมือนกันเออตัวยายเนี่ยยายปานนึงก็พูดแบบพ่องว่าไปตัวยายอ่ะนักแสดงที่เป็นยายอ่ะแสดงดีแสดงดีมากเออแสดงดีเหมือนกันนะมีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมจริงว่ะเป็นคนมันโลโลนะเออไอ้หยิกหยิกกันน่าจะเซ็ตไอ้หยิกกับเซ็ตแต่หมายถึงผมงอกนะผมงอกน่าจะมีการย้อมเขาไม่น่าจะงอกขนาดนี้เขาไม่แก่ถึงขนาดงอกผมแค่แบบคืออารมณ์เหมือนกับแบบไอ้ผมหัวหยิกย้อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันดูไอ้หนูเล็กในเรื่องฟาด888เนี่ยแค่นั้นเองป้าคนนี้หัวไม่หยิกขนาดนั้นเออคือแค่แบบเขาอยากจะให้มันเป็นคาแรคเตอร์ตลกแค่นั้นเองเออความรู้สึกแต่เคยเห็นโปสเตอร์มิกแกนนี่หัวหยิกเงินทรงเดียวกันเลยน่าจะต้องให้แบบทรงเดียวกันทุกประเทศมั้งอะไรอย่างนั้นทุกเวอร์ชั่นมีมุกคนแก่คนยายตอนแรกที่บอกว่าทำไมมีปัญหาเหี้ยอะไรเป็นหนักกระบังมึงอะกระบังไงพี่บ้านใช่ไหมมันก็ดูแก่ดีมุกไม่ได้เลยครับผมครับอะไรครับอยากแวะไงเพราะเดี๋ยวจะลืมละอีกสักแป๊บจะลืมละบางทีอยากไปใส่แกงด้วยที่มันนิ่งมันคิดอยู่ใช่หรอมันนิ่งคิดอยู่แต่บางทีมันด้วยสายตามันอาจจะเป็นคนที่สายตาแบบค่อนข้างขี้โกงคนสายตาขี้โกงเลยสักโอเคนั่นแหละพี่ไปดีครับดูมีอะไรมั้ยสดดีเดี๋ยวอะไรของมึงแวะสดพ่องเดี๋ยวทำพ่องเหมือนกระป๋าเลยตัวละครหมดแล้วที่เหลือมันเป็นสีสันไปเทคนิคเลยไหมครับไปเทคนิคขอพูดอย่างเดียวไอซีนรถชนมันเหี้ยแน่นอนเรารู้ว่ามันเหี้ยทำไมล่ะทำไมเหี้ยถามคำถามอย่างนี้สั้นนิดเดียวเองพี่แค่รู้สึกว่าทำไมต้องให้เห็นเต็มๆขนาดนั้นถ้าเห็นเต็มๆขนาดนั้นมีหนังเรื่องนึงที่ต้องไปส่งรถที่สี่แยกอ่ะที่พระเอกเป็นใครวะพี่ที่รอติ๊กพี่ติ๊กที่ต้องเอาดอกไม้ไปที่พี่ชนปึ้งเพลงทะลุกระจกนึกออกอยู่จำชื่อไม่ได้คือที่แบบว่าตอนสุดท้ายแบบชนแล้วแบบหน้าไปชนติดกระจกเลยอะไรอย่างนี้แล้วนั่นเป็นซีนไนท์เป็นซีนกลางคืนโอเคกลางคืนมันง่ายพอมันเป็นกลางวันปั๊บมันรายละเอียดเยอะค่อนข้างชัดนะแล้วอีกอย่างนึงคือเรฟเฟรนซ์ต้องเยอะถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้กว่านี้เพราะว่าถ้าไม่ถนัดเรื่องซีจีนั่นแหละพี่กำลังบอกว่าถ้าไม่ถนัดเปลี่ยนไปเล่นช็อตอื่นก็ได้ไม่ต้องเห็นกว้างขนาดนี้แต่เขายังได้แบบสโลว์ลอยเป็นเศษกระจกเห็นนี่อะไรโอ้จริงจริงให้แบบเป็น MS ก็ยังดีครึ่งตัวเห็นเบ้าเออกับกระจกยังดีแต่นี่ทิ้งกว้างแล้วเห็นเหมือนเข้า After Effects แล้วมีเลเยอร์ลอยๆแล้วกูทำได้อ่ะอย่างเงี้ยวางถ่ายมีโดนถ่ายกูไม่หรือถ่ายมุมสูงแล้วก็ไหลอืดแล้วก็คนก็แข็งๆอย่างนี้อืดอย่างเงี้ยพี่มองว่าไปเล่นช็อตเหมือนอันนั้นอ่ะแบบ FS นะเห็นครึ่งตัวเห็นรถอาจจะเห็นคนขับด้วยก็ได้ตลกอะไรเงี้ยเล่นเป็นช็อตแคบไปเก็บซีจีให้เนียนดีกว่าถ้ารู้ว่าไม่ไหวอ่ะไม่ต้องเอากว้างขนาดนั้นก็ได้อาจจะกว้างเซตรถแล้วกว้างจบเรื่องนี้พี่อยากพูดอย่างนึงเขาเซฟทุนสุดๆเลยอาจจะได้ทุนไม่เยอะเขาเรียกทุนในการทำหนังอ่ะผู้กำกับจะได้ทุนไม่เยอะเพราะว่าโลเคชั่นบ้านพี่เคยถ่ายตอนที่สี่จบ 7,500 คิวละ 7,500 บ้านหลังนั้นเลยไม่ค่อยแพงคิวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเขาถ่ายเซฟดีอ่ะซึ่งพี่มองว่าเขาน่าจะเซตวันถ่ายไม่กี่วันแบบเอาไปจ่ายใหม่ดาวิกาหมดกูค่าตัวใหม่ดาวิกาใช่น่าจะแพงค่าตัวอาวอก็ไม่ใช่น้อยไม่ห่าวไหมแล้วป้าแต่ละคนเป็นเอ็กต้าก็จริงแต่มันก็หลายตังค์อยู่เข้าหลายซีนเนี่ยอย่างป้าคนที่เป็นป้าป่านอะเข้าหลายซีนเลยเจเจก็ไม่ใช่ถูกหรือเปล่าวะเจเจก็ไม่ได้ถูกเพราะว่าเขาอยู่ช่วง GTS อะช่วงซักซีช่วงอะไรพวกนั้นอะเริ่มแบบมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ถูกพวกเนี้ยนักแสดงรุ่นใหม่พวกนี้ไม่ถูกซึ่งก็โอเคเขาอาจจะด้วยความที่เป็นอะไรที่CJ Entertainment น่ะจับมือกับเมเจอร์พี่มองว่าเงินทุนน่าจะเป็นของ CJ Entertainment เป็นหลักเพราะอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเขาบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้สำหรับพี่เนี่ยมีเพื่อนพี่บอกเหมือนกันว่าเหมือนกับก๊อปหรือเปล่าพี่ไม่มองว่าก๊อปอันนี้เจ้าของงานเขาตั้งใจอ่ะมันเรียกว่าก๊อปได้ป่ะเขาตั้งใจมาแบบนี้เขาตั้งใจเลยอ่ะแต่เขาวางไว้อย่างงี้มันเขาตั้งใจให้มันแบบ
นี่คือหนังเรื่องมิสแกนนี่เขาตั้งใจให้มันมิสแกนนี่ไทยมิสแกนนี่เวียดนามมิสแกนนี่อินเดียมิสแกนนี่มาเลเขาตั้งใจอย่างนี้เลยมันจะเรียกว่าก๊อปไหมมันก็ไม่ดิบางทีไม่คือเจ้าของเจ้าของงานเขาอยากบอกอ่ะเจ้าของบอกกูอยากได้ของเวอร์ชันไทยบ้างอะไรเจ้าของงานเขาเสนอเลยอ่ะโอเคส่วนเรื่องงานถ่ายพี่มองว่าจังหวะตัดก็โอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องคัตติ้งอะไรอย่างนั้นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัดกับเส้นเรื่องดีกว่าอย่างที่บอกมันโอเคมันโอเคตรงทรานซิชั่นของเรื่องไงที่พูดไปว่าการเปลี่ยนฉากของแต่ละโมเมนต์ของเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีความหมายนะไม่ใช่อยู่ดีเปลี่ยนไปมันไม่หลุดสเปซสปะใช่มันไม่สเปซสปะเหมือนที่พี่เคยพูดไปใน BVS ที่พี่ไม่ชอบเลยที่มันมีการตัดที่แบบว่าเหมือนที่ไอ้ลูกบอกเฮ้ยนี่คาเคนไปไหนแล้วตัดไปไหนไม่รู้ยัดแม่อยู่ดีตัดคาเคนไปไหนปุ๊บแทนที่จะตัดไปหาคาเคนหรืออะไรสักอย่างตัดไปยัดแม่อะไรก็ไม่รู้รู้ไหมตัดไปยัดแม่บุ๊กเวนกำลังแบบบุ๊กที่อะไรหรืออะไรไม่ได้เกี่ยวที่อะไรกันเลยว่าคาเคนอาจจะเล่นเครื่องอกไงอยู่ข้างๆเออใช่คาเคนอาจจะแบบอยู่เป็นเด็ดเดียวกันเป็นเด็ดเดียวกันเป็นสมาชิกที่เดียวกันสมาชิกรายเดือนนั่นแหละเขาพูดกันเยอะนะว่า BVS นี่มันเมสซี่ค่อนข้างแบบเละเทะการตัดอะไรเงี้ยเรื่องนี้โอ้โหตัดพี่ว่าเหมาะสมดีมากส่วนเรื่องเพลงพี่ก็ว่าเพลงก็เลือกใช้โอเคนะมีหลายๆเพลงนะเพลงล็อกอะไรงี้นะก็โอเคเหมือนกันเพลงของที่เอ็มมี่แต่งอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเจเจร้องอ่ะพี่ชอบเสียงตอนใหม่ทวิการร้องมากกว่าเสียงใหม่ก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ป่ะเหมือนจะเป็นเสียงนักร้องอ่ะน่าจะเป็นเสียงแต่อันนี้ไม่ได้ว่านะรู้สึกใหม่จะร้องอยู่ซีนนึงที่ชัดเจนก็คือซีนบนดาดฟ้าตอนที่พวกนี้สะเดาอ่ะนั่นแหละใหม่ร้องแต่พอมาขึ้นเวทีรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ใหม่ร้องน่าจะเป็นเสียงอื่นไม่ก็อาจจะเป็นเสียงใหม่แต่ใช้โปรแกรมพิชเอาถูกไหมพิชให้มันลงบ้างอะไรบ้างไม่ถึงกับขั้นออโต้ทูนมันมีแบบพิชให้มันนิดนึงศิลปินทั่วไปทำมันเยอะแยะศิลปินทุกคนทำหมดแม้แต่ใหญ่ๆก็ทำไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่เก่งใช่แต่เขาเรียกว่าต้องการให้มันเพอร์เฟกต์ใช่เออมีนิดนึงเพลงที่เขาแต่งไอ้ที่เจเจร้องไอ้ใหม่ด้วยกาเงินเขาแต่งใหม่เลยปะหรือเป็นเพลงเก่าแต่งใหม่แต่งใหม่ถ้าแต่งใหม่มันท่อนมันคล้ายๆแบบบอดี้สแลมเออใช่ที่มันกันที่มันโต๊ะกิ้งโต๊ะมันมีแบบคล้ายๆอ่ะลูกกลองคล้ายๆนิดเดียวเพลงล็อกไงเออคุณอะไรแบบงานไอ้เหี้ยมันเหมือนบอดี้สแลมเลยวะกูตะกี้ตะกวนใจนิดนึงตอนที่แบบป้าเขากลับมาแก่เหมือนเดิมแล้วแล้วเขาหาผู้หญิงนักร้องผู้หญิงมาแทนเป็นหลานมันนะมันแบบยังไงอ่ะเป็นพี่ของไอ้เจเจพี่สาวเจเจดูไม่ทันดูไม่ทันตอนจบอ่ะดูไม่ทันจากนั้นเป็นนักร้องแทนใช่อยู่ดีแบบเปลี่ยนแทนแล้วไงแล้วก็ทุกคนก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นก็เหมือนกับอ๋อพี่สาวมาร้องแทนแล้วคนนั้นหายไปไหนถ้าเป็นครูคงงงกันแหละจะปล่อยดวงตาไปไหนอีกอย่างนึงคือนิดเดียวถือว่าจับผิดก็ได้ตอนที่ร้องรอบสุดท้ายอ่ะตอนที่ป้าแก่แล้วอ่ะเสียงเดียวกันเลยเสียงหลานกับเสียงใหม่ดาวิกาเสียงเดียวกันใช่ร้องเพลงเดิมไหมเสียงเดียวกันเลยหลานกับป้าหลานนี่เหมือนกันเลยแล้วคืออย่างนึงคือตัวหลานตัวพี่สาวเนี่ยมันเราไม่ได้เห็นอะไรไม่เห็นเลยเออไม่เห็นอะไรเลยเราอยู่ดีมาแทนก็เลยแปลกนิดนึงนิดนึงประมาณนั้นไม่ได้มีโชว์สกิลร้องไปออกเกะสักรอบก็ยังดีร้องดีอะไรเงี้ยหรือแบบเอ้ยพี่มาร้องแทนให้อะไรหรือว่าเขาจบรวบรัดพอสมควรรีบแล้วไอ้สัตว์ก็สองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงนะที่เราดูสองชั่วโมงครึ่งอ่ะใช่หนังยาวอยู่พอสมควรโอเคปะให้คะแนนไหมพีรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของหนังไทยเลยก็ว่าได้ด้วยมุมกล้องที่รู้สึกว่าแบบว่ามันดูอินเดียมันหนังอินเดียแล้วก็มุกที่ว่าแบบกล้องไม่ได้หรูหราอะไรมุกอะไรนะภาษาฝรั่งเรียกอะไรซับเทิลซับเทิลมุกซับเทิลแบบเนี้ยซับเทิลหมายถึงเดี๋ยวอธิบายหน่อยซับเทิลหมายถึงแบบมันซ่อนอยู่มุกที่แบบมันไม่โต้งๆอ่ะตรงข้ามคำว่าโต้งใช่มันคือซับเทิลไม่ต้องแลกน้ำลายกันก็สามารถหาได้ใช่สุดยอดแล้วเนี่ยแหละไม่ต้องมองนกไปเหี้ยโคตรผิดกับมีดลูกหีอันไหนข้าวกันนะไอ้มองนกเนี่ยมองนกว่าไอ้จูปากกับจูปากก็ได้นี่ไม่ตายเลยจูปากไม่เอาอันนี้ฮากว่าอันนี้ฮากว่าชอบมากเรื่องนี้นักแสดงนี่ใหม่ดาวิกานี่ถือว่าพลิกบทบาทดีนะสุดยอดละเรื่องนี้อยากให้ไปดูแนะนำเลยจริงๆยังไงก็เนี่ยเคยมีคนบอกว่าหนังไทยคนไทยไม่สนับสนุนหนังไทยหรอกหนังดีก็ไปดูสิทำไมอ่ะที่พี่ท็อปบอกไปบอกว่าทำไมหนังไทยคนไม่สนับสนุนเนี่ยเรื่องเนี้ยได้โอกาสละคุณไปดูซะเออไปดูสิคุณไปดูซะเชื่อพี่เจ๋งครับผมอะไรนะเจ๋งเจ๋งไม่ใช่เจ๋งพี่ให้9เลยเรื่องนี้ชอบเหมือนกันเรื่องเนี้ยผมบอกแล้วว่าตลกนิ่งเงี้ยแต่ถูกใจผมพอสมควรเนื้อเรื่องก็ดีมีความดราม่าที่โอเคมันมีตาประทับของความเป็นเกาหลีเยอะมากมากดูแล้วรู้สึกเหมือนหนังเกาหลีพอสมควรไม่รู้สึกเหมือนหนังไทย รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะบทแน่ใช่ต้นฉบับบทต้นฉบับเป็นเกาหลีไงบทสำคัญนะบทแบบนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นคนไทยทำเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมนะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังบทมันหนังเกาหลีมากกว่าบทเกาหลีแต่มันแก้ดับไทยโมชั่นเฉยๆใช่ชอบกันเรื่องนี้อีกอย่างนึงอย่างนี้ว่าไป
พลงก็เพราะนะการตัดต่อก็ดีนักแสดงก็ดีดนตรีเป็นหมดทุกอย่างแต่ข้อเสียพี่อาจจะมีพอสมควรกันที่ว่าไปมันมีตัวนุ่นบ้างใหญ่บ้าง มันมีการข้ามของไอ้ช่วงเส้นเรื่องบ้างมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยพี่ให้เรื่องนี้ที่8คะแนนแล้วกันส่วนของพี่ท็อปเนี่ยบทตัวเนี้ยชอบพอมันเป็นเวอร์ชั่นไทยความรู้สึกว่าเออมันก็อินแอบจินตนาการเหมือนกันว่าถ้า CJ Entertainment ไม่เอาใหม่ดาวิกาแล้วไม่ทำเรื่อง20ใหม่มันจะกินใจคนดูขนาดนี้ไหมใช่มันก็อาจจะได้แต่ติ่งเกาหลีเหมือนเดิมอยู่ดีถูกไหมพี่มองว่า CJ Entertainment เนี่ยถ้าทำสไตล์เนี่ยเป็นการตลาดที่ใช้ได้แต่มันจะมีข้อเสียอย่างนึงหรือเปล่าว่ามันจะไม่มีการเหมือนชัตเตอร์นะที่แบบว่าเฮ้ยฝรั่งมาซื้อบทไปทำมันจะไม่มีหรือเปล่าเพราะว่ายูเล่นทำหมดทุกประเทศเลยอ่ะมันจะไม่รู้พลาดโอกาสไหมคิดว่าไงน่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดไอ้หนังเรื่องนี้มันได้ไปอยู่ในเทศกาลของฝรั่งบ้างถ้าเกิดมันมีการก็เรียกว่าตอบรับที่โอเคอะไรเงี้ยฮอลลีวูดมันก็ซื้ออยู่แล้วมันซื้อทุกอย่างให้มันทำตังค์แต่มันมีเวอร์ชันแบบประมาณ10ประเทศเลยนะใช่คือว่าไปของ CJ Entertainment เนี่ยเขาเจาะกลุ่มในอาเซียนก็ยังอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของเอเชียอยู่มันก็มีทั้งอินโดนีเซียอาจจะมีมั่งไม่รู้เหมือนกันที่เขาใช้วิธีเนี่ยก็เข้าใจคือเรื่องต้นทุนแหละเรื่องผลกำไรเรื่องอะไรก็ว่ากันตรงนั้นก็เราอย่าไปพูดถึงเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้พี่ชอบส่วนตัวใหม่ดาวิกาเนี่ยรักใหม่เพิ่มขึ้นผมไม่ตื่นเต้นกับใหม่นะผมตอนฟรีแลนซ์ผมก็ไม่อะไรนะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้กูเริ่มหลงรักใหม่แล้วเย็นนี่ไงรักใหม่เพิ่มขึ้นไงเป็นผู้หญิงที่ตอนดูในโรงอ่ะพี่ดูที่กลางๆแล้วมันจะมีหลายครั้งที่ซีอูหน้าใหม่ตอนร้องเพลงแล้วแบบปากช้ำต้องถึงใกล้กระโดดจูบแม่งจริงถ้าเป็นผู้กำกับไงกำลังอยู่หน้ามอนิเตอร์ไงลุกเลยลุกให้ผู้ช่วยงงเลยแล้วเดินไปจูบปากเลยทุกคนลองจินตนาการพี่ท็อปจูบใหม่มันจะเหมือนหนังมอนเตอร์พรมากสับประหลาดเอากับนะผู้หญิงสวยๆลุกขึ้นไปจูบปากปุ๊บแล้วกลับมานั่งหน้ามอนิเตอร์ใหม่เล่นต่อครับทุกคนจะงงอ่ะงงๆแล้วก็เล่นกันต่อไปซีอูอีกจูบอีกเอาได้เอาดิเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ชอบขอให้ที่ 8.5 คะแนนหวังว่าหลายคนคงจะชอบไปดูได้เลยสนุกวันนี้จะมีอะไรฝากฝากก็ฝากเพจ Exif Entertainment แล้วก็ YouTube ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยก่อนหรือหลังงานแล้วมันจะหลังงานวันนี้มันวันนี้ที่เราถ่ายมันวันอังคารอังคารที่22 9 9 29 29พี่มึงเป็นอังคาร29งาน3วันที่3ธันวาคมก็คุยกับเฮียอะไรกล้องอยู่นี่สัตว์เออวันนี้วันที่29แล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยทันก่อนวันที่3หรือเปล่าแต่วันเสาร์ที่3นี้จะมีงานอยากให้ทุกคนไปกันไปนั่งคุยเป็นงานมีตติ้งกับพวกเราเป็นทาง Exif Entertainment รายการหนอนหนังร่วมกับทาง Brownstone พี่ต้น Brownstone ต้องขอบคุณพี่ต้น Brownstone เลยเขาให้โอกาสเขาบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยนักดนตรีมันยังมีงานด้วยกาวอ่ะแต่คนทำหนังมันไม่มีงานอินดี้ให้เราเลยอ่ะเขาก็เลยอยากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้แบบเอาหนังน้องๆไปฉายวันนั้นจะมีหนังสั้นทั้งหมด7เรื่องแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนน่าสนใจมากเลยนะแต่ละเรื่องอ่ะไปดูแบบสนับสิทธิ์ของเขาวันนั้นเนี่ยจะมีการพูดคุยระหว่างผู้กำกับหนังน้องๆที่เป็นผู้กำกับหนังกับพวกเราเลยแล้วมีพี่มืออาชีพคนนึงคือจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่ว่าเขาตัดผลงานก็คือจะเป็นพวกซิทคอมอย่างเนื้อคู่ประตูถัดไปอย่างไรเงี้ยเขาตัดหลังจากที่ GTS มันไม่อยู่เขาก็ไม่ได้มีสังกัดแล้วก็ฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็ลองดูกันมีมืออาชีพมาให้คำปรึกษาณวันนั้นความรู้ก็ลองไปดูแล้วกันสนุกด้วยใช่เราไปคุยพูดคุยเรื่องไหนแล้วพี่ต้นเจ้าของงานเปิดโอกาสให้พวกเราหยาบได้เต็มที่วันนั้นจะมีหีควยกันเต็มไปหมดจะเป็นพิธีกรงานแรกเดี๋ยวจะเช่าเกาหลีด้วยพิตตี้มาใส่กรงแล้วเต้นแล้วมีไฟเผาอยู่ใต้กรงเผาด้วยเดฟเมทัลมากกรงแล้วจะมีไอ้บึกคนนึงใส่หนังรัดๆคอยซัดพิตตี้อยู่ฟาดช้าๆนี่จะอย่างนั้นเลยบรรยากาศงานจะเป็นอย่างนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งกดกระดิ่งไว้ข้างปุ่ม Subscribe จะมีไม่ใช่มุมขวานะข้างปุ่ม Subscribe ข้างปุ่ม Subscribe จะมีกระดิ่งอยู่อย่าไปเชื่อกูตอนนั้นกดแล้วจะเป็น notification ขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเวลาเราอัพโหลดปุ๊บจะได้ตามทันเราได้ในวินาทีแรกใช่ Exif Entertainment ทั้ง YouTube และ Facebook เข้าไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาตีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ